ครับวันนี้จะมาบอกวิธีเอาบอส แคทคอยนะครับมาช่วยตีบอสฟิลิปบีนนะฮะก็คือเราต้องตายก่อนรอบแรกครับเข้าไปสู้ก่อนเสร็จแล้วเรากลับไปที่ฮันเตอร์ดีนครับเราก็จะได้กระดิ่งมานะฮะไปสั่นเรียกคนมาช่วยแล้วเราก็กลับไปที่เซ็นทรัลยานำเหมือนเดิมนะฮะนะครับพอมาถึงนะครับเดินเลี้ยวซ้ายไปเข้าประตูนะฮะสังเกตว่าตรงข้างเสาไฟตรงนี้จะมีที่สั่นกระดิ่งอยู่เห็นแสงขาวๆไหมครับนี่นะฮะเราสามารถสั่นกระดิ่งตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอสักพักนะครับบอสแคทคอยก็จะโผล่มาช่วยเรานะครับนี่ไงมาแล้วนี่ฮะแค่นี้ก็จะได้แคทคอยมาเป็นผู้ช่วยนะครับชั่วคราวครับในการที่จะสู้กับบอสนี่ฮะคลิปนี้นะฮะนี่ฮะเข้ามาช่วยนะครับนี่ฮะตอนนี้เราก็สู้ตามปกติเลยนะโดยจะมีแก๊สคอยเป็นตัวช่วยนะฮะแก๊สคอยนี่มีหลอดเลือดนะครับถ้าเขาตายก็เราก็ต้องสู้คนเดียวสรุปคือช่วยกันครับจะง่ายขึ้นคุณเขาซะหน่อยที่มาช่วยแล้วก็นี่เราก็จะกลับไปฮันเตอร์ดีมนะฮะอย่าลืมเก็บปาเตโคที่เราทำตกไว้รอบแรกด้วยนะครับนี่จะมีตะเกียงนะฮะมีของให้เก็บนะฮะกลับฮันเตอร์ดีมนะครับผมพอเราได้บัตรเอ็กโคคืนมาแล้วแล้วก็ที่ได้จากดีบอสเสร็จนะฮะเราก็สามารถมาอัพเลเวลได้เนี่ยแล้วแต่ครับแล้วจะอัพอะไรครับงั้นขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ